แม่จะไม่ทนนุชราโพสต์จวกแฟนวอลเลย์บอลไทยล้ำเส้นนุชราต้อมคำหนึ่งในตำนวน7เซียนวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยโพสต์จวกแฟนวอลเลย์บอลไทยบางคนพฤติกรรมไม่เหมาะสมความเคลื่อนไหวของซาร่านุชราต้อมคำมือเซตวอลเลย์บอลหญิงไทยหนึ่งในตำนวน7เซียนวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยออกมาโพสต์ผ่านเฟซจวกแฟนวอลบอลไทยบางคนที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมโดยใจความระบุว่าต้องเป็นคนแบบไหนถึง DM ไปถามทีมล้ำเส้นไปล่ะทั้งนี้แฟนวอลเลย์บอลไทยส่วนใหญ่คาดการว่าแฟนลูกยางไดเรกต์เมสเซจหรือส่งข้อความไปถามทางสโมสรใหม่ของนุชราต้อมคำที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอึ้งมือวินัยไกรบุตรต้องคอยดูดน้ำเหลืองอาจารย์ไพศาลเปิดเจ็ดเจ้ากรรมนายเวรล่วงเกินเกจิดังพระสีรูปอึ้งสภาพมือวินัยไกรบุตรขนลุกอาจารย์ไพศาลเปิดบุพกรรมเก่าเจ็บปวดทรมานจะ5ปีนอนติดเตียงเมียต้องคอยดูดน้ำเหลืองล่วงเกินเกจิดังพระสีรูปตามหาครูปัตตานีขออโหสิกรรมเปิดเจ็ดเจ้ากรรมนายเวรหนุ่มคงกระพันเผยคลิปคุยคนอาจารย์ไพศาลเผยนิมิตเมฆวินัยเปิดนิมิตพิศวงเมฆวินัยไกรบุตรไขปริศนาเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติเพื่อช่วยแก้วิบากกรรมหวังบรรเทาโรคที่พระเอกในตำนานต้องทนทรมานมาจะ5ปีแล้วโดยหนุ่มคงกระพันพาเอออนอรชัญญาภรรยาของวินัยไกรบุตรมาพบอาจารย์ไพศาลแสนชัยที่จังหวัดลำพูนเผยสามีป่วยมาจะ5ปีแล้วชีวิตประจำวันต้องดูแลลูกไปส่งโรงเรียนแล้วกลับมาดูแลสามีอาบน้ำให้ต้องกินยาบ่ายก็ไปรับลูกและมาดูแลสามีต่อสามีป่วย1เมษาปี67จะครบ5ปีที่เขาป่วยไม่เคยห่างจากเขาเลยทางการแพทย์ที่รักษากับหมออยู่โรคนี้หาสาเหตุไม่ได้อยากจะหายก็หายแล้วแค่ร่างกายบางคนเดือนเดียวก็หายบางคน10ปีบางคน5ปียิ่งแข็งแรงยิ่งหายยากเราแข็งแรงภูมิตัวนี้ก็แข็งแรงไปด้วยพี่เมฆแข็งแรงมากภูมินี้ก็แข็งแรงไปด้วยความห่วงใยที่ส่งยามาเป็นแสนที่บอกดีระดับโลกวินัยกินแล้วกลับปะทุเยอะเขาจะเจ็บปวดมากเป็นทั้งตัวไม่มีจุดไหนที่ว่างเว้นเลยต้องนอนติดเตียงเอต้องดูแลครอบครัวต้องดูแลเราสงสารเขาเราลองมามากมายถ้าอันไหนไม่แน่ใจ 100% เอาชีวิตมาค้ำอย่ามาให้เราทำเลยเราทรมานจมอยู่ความทุกข์การดูแลคนป่วยติดเตียงติดกันมาเป็นปีมันยากและเหนื่อยมากต้องใช้พลังบวกมหาศาลสร้างกำลังใจซึ่งกันและกันมองเรื่องของกรรมไปไหนจะขออโหสิกรรมให้เขาหมดทำบุญอะไรก็ขออโหสิกรรมให้เขาโดยอาจารย์ไพศาลให้ไปเปิดบุพกรรมก่อนโดยให้ไปวัดไปไหว้พระ5วัดเพื่อขอเปิดบุพกรรมให้อาจารย์ไพศาลได้นิมิตว่ามีกรรมอะไรหลังไปไหว้5วัดได้เจออาจารย์เอกน้ำแร่ใช้น้ำแร่ฉีดจากที่คันอยู่ไม่ได้ฉีดแล้วหายคันปากกินข้าวไม่ได้ก็กินข้าวได้ปกติกินไม่ได้มา4เดือนน้ำหนักลงไป15กิโลเอเผยสามีป่วยจนท้อจนไม่อยากอยู่ต้องให้เขาดูลูกว่าเราให้เขาเกิดมาแล้วแม่ก็บอกถ้าไม่มีเอพี่เมฆเขาไม่อยู่แล้วเขาบอกเขาทรมานไม่มีพลังใจไม่รู้จะทำเพื่อใครอาจารย์บอกไปวัดได้ไหมเขาไปเลยน้อมรับทุกอย่างเขาไม่มีต่อต้านเลย4ปีทรมานทั้งครอบครัวโดยเปิดภาพมือของวินัยไกรบุตรป่วยรุนแรงภรรยาบอกเหมือนเป็นมือศพต้องเอาเข็มจิ้มแล้วดูดน้ำอยู่ตลอดเป็นทั้งน้ำใสน้ำข้นน้ำเหลืองตอนนี้ก็เป็นที่ก้นที่หลังเดินทางนานๆไม่ได้ด้านอาจารย์ไพศาลกล่าวว่าผมได้มีนิมิตเป็นบุพกรรมของเมฆวินัยไกรบุตรที่เทพเทวาหรือเทพเจ้าที่ดูแลเขาบอกมาวินัยไกรบุตรที่เป็นอย่างนี้เพราะบุพกรรมเก่าที่เกิดขึ้นมาสมัยพระเจ้าเอกทัต
สมัยอยุธยาตอนปลายสมัยนั้นวินัยไกรบุตรเป็นคนต่างชาติคนปากีอินเดียเข้ามาค้าขายกับพระเจ้าเอกทัตได้มาค้าขายดูแลคนในรั้วในวังและนอกวังสนองพระเจ้าเอกทัตและข้าราชบริพารจนเป็นที่พอใจพระเจ้าเอกทัตได้ให้อำนาจการเงินบริวารให้คุณให้โทษคนได้เขาได้ใช้อำนาจสร้างประโยชน์ทั้งในและนอกศาสนาพุทธต่อวัดวาอารามบูรณะวัดพนัญเชิงวัดศาลาปูนวัดพระยาติการามนอกศาสนาพุทธไปบูรณะมัสยิดกรือเซที่ปัตตานีหลงอำนาจใช้อำนาจสร้างบาปไปลงโทษบริวารของตัวเองเกินกว่าเหตุด้วยใจอคติจับเขาขังไว้ที่มืดที่แจ้งให้เขากินของแสลงจำกัดการนั่งนอนยืนเดินจำกัดการถ่ายหนักเบาขังจนเสียสุขภาพร่างกายจิตใจทำโทษจนสะสมปล่อยไปเจ็บป่วยก็ยังไปรักษาเขาอยู่สมัยนั้นเขาชื่อยูโซเป็นพ่อค้าวานิชด้านบุญท่านก็เกิดเป็นมนุษย์มาตลอดไม่ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานด้านบาปกรรมที่ทำกับคนไว้ส่งผลให้ได้รับผลกรรมคือวิบากที่เป็นโรคปัจจุบันด้านเอถามว่าทำไมชาตินี้ตัวเองถึงเกิดมาดูแลเขาอาจารย์ไพศาลตอบว่าชาติก่อนเป็นผู้ชายเป็นชาวไทยค้าขายด้วยกันชื่อนายพุ่มมีความเจ้าชู้มากข้าผัวมันเสียเอาเมียมันมาทำอะไรยุ่ยเหย่กันเอาเลยอาจารย์ไพศาลบอกว่าต้องให้หายก่อนวิบากกรรมนี้ทำให้หนักเป็นเบาให้ยุติในชาตินี้ไม่ให้ลามไปชาติหน้าหนักเป็นเบาเบาเป็นบางให้ยุติในชาตินี้ได้มีวิธีหนึ่งคือไปขออโหสิกรรมกับคนที่ไปกระทำกับเขามีทั้งหมด7คนคนที่สำคัญทำกับคนดีมากไปกลั่นแกล้งเขา7คนโดย4คนสำคัญคือ1เสนาพ่วงทหารเกิดมาชาตินี้เป็นพระมรณภาพไปแล้วให้ไปอโหสิกรรมกับรูปเหมือนหลวงพ่อดีวัดพระรูปจังหวัดสุพรรณบุรี2ทิดแช่มเป็นทหารเกิดมาชาตินี้คือหลวงพ่อสอนวัดป่าเลไลสุพรรณบุรีมรณภาพแล้วให้ไปอโหสิกรรมกับรูปเหมือน3ทิดปุ่นเกิดมาชาตินี้ชื่อหลวงปู่ทิมวัดป่าเลไลอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลให้ไปอโหสิกรรมกับรูปเหมือน4เป็นเกจิรายการขอสงวนชื่อเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งเรื่องความเหมาะสมที่ให้ไปกราบท่าน5วัดเอบอกจำได้ขึ้นบันไดไปไม่มีคนเลยเปิดทางโล่งให้พี่เมฆเข็นรถไปถึงข้างหน้าพี่เมฆบอกขอเดินเองแล้วเดินเข้าไปกราบส่วนคนที่5เป็นคนอิสลามชื่ออัสมีนเกิดมาชาตินี้ชื่อฮักสอบราเฮงเป็นครูสอนหนังสืออยู่โรงเรียนบ้านบานาตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีให้ไปขอพรหลวงพ่อดำวัดมุจลินทวาปีวิหารวัดตุยงหนองจิกปัตตานีให้เปิดทางให้สำเร็จก่อนให้นำดอกไม้ธูปเทียนไปอโหสิกรรมส่วนที่ทำนอกศาสนาพุทธให้ไปทาสีมัสยิดที่จืดจางหนึ่งแห่งและทาสีที่วัดหนึ่งวัดที่ศาลาบริเวณวัดก็ได้จากนี้ยาไหนที่ไม่ถูกจะถูกขึ้นมาจะทำลายกำแพงกรรมที่กั้นไว้เขาบอกถึงชาติหน้าวินัยไกรบุตรจะเกิดเป็นใครอยู่ไหนพ.ศ.เท่าไหร่ให้รักษาตัวให้ดีอายุถึง80โน่นถึงจะสิ้นบุญชาตินี้รักษาตัวให้ดีแก้ไขให้ถูกต้องภูมิธรรมสวนฝ่ายค้านเผยสิริกัญญาเคยขอเพื่อไทยให้ทำดิจิทัลวอลเล็ตสมัยร่วมตั้งรัฐบาลภูมิธรรมสวนฝ่ายค้านเผยสิริกัญญาเคยขอเพื่อไทยให้ทำดิจิทัลวอลเล็ตสมัยร่วมตั้งรัฐบาลชี้อย่าเอาความได้เปรียบทางการเมืองมาดิสเครดิตกันซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเมื่อวันที่12พฤศจิกายน66นายภูมิธรรมเวชชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทว่าการวิพากษ์วิจารณ์ใดๆหากเป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชนรัฐบาลยินดีรับฟังอยู่แล้วเราไม่ได้ดื้อดึงอย่างที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันซึ่งโครงการนี้มีการปรับเปลี่ยนก็เพราะหลายส่วนวิพากษ์วิจารณ์เข้ามาแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลรับฟังทุกฝ่ายหากฝ่ายค้านจะเสนอแนะวิธีการในโครงการนี้ก็สามารถทำได้
แต่หากจะวิจารณ์แค่ว่าเราผิดหรือแค่หาทางลงนั้นไม่อยากให้คิดแค่เพียงนำความได้เปรียบทางการเมืองมาดิสเครดิตรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยพท.ตั้งใจทำตามสัญญาซึ่งหัวใจของโครงการนี้ไม่ใช่เพื่อการแจกเงินแต่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีปัญหามาอย่างยาวนานโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ด้วยนายภูมิธรรมกล่าวอีกว่าเราพยายามเดินหน้าโครงการด้วยความรอบคอบเรามอบหมายคณะกรรมการกฤษฎีกาประสานงานกับแบงก์ชาติว่าจะใช้วิธีการใดจะต้องกู้หรือไม่ทุกอย่างดำเนินการให้ถูกกฎหมายและทุกฝ่ายเห็นชอบส่วนที่นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ระบุว่ารัฐบาลกำลังกลืนน้ำลายเพราะจะกู้เงินมาทำโครงการแล้วจะกลายเป็นจุดล้มละลายทางความน่าเชื่อถือของรัฐบาลเองนั้นยืนยันว่าเป้าหมายของโครงการนี้คือการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนเป็นกำลังซื้อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศหากรัฐบาลทำถูกต้องท่านก็ไม่ควรต้องติดใจส่วนที่คุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลกิโลกรัมวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลกำลังหาทางลงให้กับโครงการนี้สมัยตอนที่พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลคุณสิริกัญญาเองก็ขอให้เราทำโครงการนี้เพียงแต่ขอให้ปรับลดเพดานเงินลงแสดงให้เห็นว่าคุณสิริกัญญาเองก็เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวดังนั้นผมจึงไม่อยากให้นำความได้เปรียบทางการเมืองมาดิสเครดิตกันซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์ผมถามว่าพวกคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าประเทศไทยขณะนี้ต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจนายภูมิธรรมกล่าวThank you.